นี้80ห่อพวกนี้ทำเขาอีก80ห่อคือผมว่าเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่ดูจากข่าวนะครับบอกว่าทางการกีฬาเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5เนี่ยไม่สามารถที่จะจัดซื้อจัดจ้างได้ทันนะครับพอเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผมถือว่าเสียหายต่อวงการฟุตบอลเชียงใหม่นะครับคืออย่างน้อย2ทีมนะครับก็คือเชียงใหม่ FC นะครับแล้วก็ทางเจลเชียงใหม่เพราะปกติก็ใช้ทั้งสนามนี้เป็นสนามในการแข่งขันหลังเย้าปีนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเชียงใหม่ FC เนี่ยปีนี้เพิ่งขึ้นไทยลีกครั้งแรกนะครับแล้วก็แมตช์ล่าสุดที่แข่งกับเมืองทองนะคนหมื่นกว่านะครับพอไม่สามารถปรับปรุงก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อรับไอ้ฟุตบอลเยาวชนเอเชียอายุไม่เกิน23ปีได้เนี่ยเพราะยิ่งบอกว่าไม่สามารถจะซื้อจัดจ้างได้ผมรู้ว่าเสียหายเป็นอย่างมากครับปกติสนามเนี่ยครับเราไปใช้ของเขาแล้วเราใช้ฟรีหรือเราต้องจ่ายค่าจ้างค่าเช่าโอ้ค่าเช่าสูงมากค่าเช่านะครับแล้วก็เราต้องจ่ายค่ารถไฟฟ้านะครับที่รถสำรองไฟฟ้านะครับค่าใช้จ่ายนี่คือต่อแมตช์ของแจวนะครับแสนกว่าบาทนะครับคือไม่ใช้ฟรีนะครับตรงนี้แฟนบอลเราจะเสียโอกาสยังไงบ้างครับคือมันเสียโอกาสอยู่แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยคือในเมื่อไม่สามารถปรับปรุงนะครับก่อสร้างให้เสร็จได้ทันนะครับก็ปิดในปีนี้คือเสียโอกาสคือไม่ได้เล่นอีกแล้วในการเป็นทีมเย้านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าทางการกีฬาเนี่ยอาจจะเริ่มดำเนินการจะซื้อจัดจ้างจะเริ่มทำการก่อสร้างเริ่มแรงแต่งเมื่อไหร่แล้วจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ผมคาดเดาแล้วนะครับว่าปีหน้าประมาณเดือนมีนาเมษาก็ไม่น่าจะเสร็จนะครับถ้าตามแผนผังที่บอกว่าจะปรับปรุงในเรื่องหญ้าในเรื่องที่นั่งในเรื่องสกอร์บอร์ดอะไรต่างๆผมดูไม่น่าจะเสร็จนะมีนาเมษาแล้วจะกระทบต่อทีมฟุตบอลทั้งสองทีมก็คือเชียงใหม่ FC แล้วก็เจลเชียงใหม่ครับที่เขาอ้างในการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพสนามมันเป็นยังไงครับก่อนที่เราเล่นแมตช์เราเล่นล่าสุดก็สนามสภาพสนามนะครับก็คือมีการเปลี่ยนหญ้าใหม่ในปีก่อนนะครับเพิ่งสนามสภาพสนามก็ดีมากนะครับเพียงแต่ว่ามาตรฐานอาจจะไม่ได้ในการแข่งขันระดับฟุตบอลเยาวชนเอเชียอยู่23ปีนะครับก็เลยดูจากข่าวก็คือทางการกีฬานะครับก็ระทางสมาคมนะก็แจ้งมาคือทางเรานะครับทางเจลก็ยินดีในการที่ย้ายสนามนะครับก็ลำบากพอสมควรนะครับที่ย้ายไปที่ลำปางแล้วก็จำนวนแฟนบอลนะครับที่ติดตามชมก็หายไปเยอะนะครับก็มีผลต่อสภาพจิตใจของนักฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลมากครับ